ไม่หมดหนี้เมื่อช่วงที่แล้วพี่ผิดคนสู้ชีวิตคนใหม่ได้ขึ้นมาบนเวทีไม่หมดหนี้และเขาทำให้พวกเราทุกคนไม่คาดคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมอุ้ยอุ้ยสวัสดีค่ะไม่ต้องอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นๆนะพี่ผิดนะครับดีใจด้วยที่ผมได้มาไม่หมดหนี้ดีใจใช่ไหมครับผมเรามาดูกันต่อครับว่าความทุกข์ที่เขาแบกมาบนเวทีชีวิตจะมากมายมหาศาลขนาดไหนไปชมเรื่องราวชีวิตของเขากันเลยครับสวัสดีครับผมชื่อพินอายุ47ปีอาศัยอยู่กับแม่2คนอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ครับตอนนี้แม่ผม72ปีแล้วส่วนพ่อผมเสียไปตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆผมก็เลยเป็นเสาหลักบ้านนี้ที่ดูแลแม่ครับผมเมื่อก่อนผมทำงานได้สายตาดีทำงานก่อสร้างทำอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้สายตาไม่ค่อยดีก็เลยทำงานไม่ได้ตอนนี้สายตาของผมมองไม่เห็นเลยมันจะมืดไปหมดครับผมจะพอเห็นลางๆตอนกลางวันเท่านั้นครับตัวผมก็มองไม่เห็นมา4ปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นผมไปทำงานตัดเหล็กแล้วเหล็กตกใส่หัวหมอเขาบอกว่าเส้นประสาทมันเสื่อมหมอไม่สามารถรักษาได้เพราะว่าเกิดจากกรรมพันธุ์ด้วยตายายของผมเขาก็เป็นมาลูกหลานก็เลยติดกรรมพันธุ์จากตายายมาตอนนี้ผมไม่มีครอบครัวเป็นโสดยังไม่มีแฟนแต่ก่อนนั้นน่ะผมเคยมีแฟนมาอยู่คนหนึ่งเขาก็มีลูกติดเขาบอกว่าให้ส่งลูกให้เขาเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยมีลูกกับผมจนกระทั่งสายตาผมไม่ดีเขาก็เลยทิ้งผมไปเขาบอกว่าไม่สามารถที่จะทำงานให้เขาได้หาเงินให้เขาได้เขาก็เลยทิ้งผมไปตอนนั้นเขาทิ้งผมไปผมรู้สึกเสียใจเขาว่ากลับไปแล้วอย่ากลับมาให้เห็นหน้าอีกนะผมก็เลยตัดสินใจไม่คิดจะหาใหม่อีกแล้วจะขออยู่กับแม่จนกว่าลมหายใจจากกันสาเหตุที่เป็นหนี้แม่เอาที่นา3ไร่ไปจำนองเพราะว่าเอาเงินมาทำบ้านบ้านของผมนั้นทรุดโทรมปวกก็กินแม่เขาก็เอาเงินมาซื้อเหล็กทำเป็นโครงใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้มีแต่โครงเท่านั้นครับหลังคายังไม่มีครับผมก็อยากมาชดใช้นี่ให้แม่ครับขอให้แม่ได้อยู่สุขสบายผมก็พอใจแล้วครับสู้นะพี่ผิดชายที่ดวงตากำลังจะมืดมิดเพราะโดนเหล็กหลดทับซ้ำร้ายถูกภรรยาทอดทิ้งทำให้ตอนนี้เขาน้อยใจในชีวิตเป็นอย่างมากแต่ทำไมชีวิตของเขาต้องกลายมาเป็นแบบนี้ช่วงหน้าเรามาดูกันต่อครับว่าทุกวันนี้เขาใช้ชีวิตบนความทุกข์นี้ได้อย่างไรต้องติดตาม
ู้สึกน้อยใจในโชคชะตาตัวเองไหมพี่พินผมน้อยใจสุดๆเลยเพราะว่าสายตาผมต่อไปอนาคตวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นยังไงต่อไปทุกวันนี้กลางวันยังเห็นเป็นเงายังพอเห็นเหมือนหมอกเหมือนหมอกครับแต่ถ้าพอกลางคืนเห็นสังเกตไหมพอมันเริ่มต้องไฟฉายต้องเอาไฟส่องกบอ่ะช่วยในการมองทีนี้ถ้ามันบอดขึ้นมาในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงครับผม